Round Up14:07 น.เลขาธิการพรรคประชาชาติจี้ตำรวจเร่งสอบสวนระเบิดป่วนกรุงหยงภาคใต้แนะปัญหา3จังหวัดชายแดนใต้ควรเป็นวาระแห่งชาติ14:13 น.ภาคประชาชนยื่นประธานสภาจี้เร่งแก้รัฐธรรมนูญ2560พบมีหลายมาตราลิดรอนสิทธิประชาชนและสืบทอดอำนาจคสช.ยกเลิกสว.เหลือสภาเดียว14:25 น.สุริยะตรวจเยี่ยมสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมพร้อมมอบนโยบายสั่งเดินหน้า4อุตสาหกรรม S-curve พร้อมยกระดับแรงงานไทยขณะพรุ่งนี้คุยสอททำงานร่วมกัน14:42 น.ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์น้ำไหลหลากดินสไลด์และวาตภัยในจังหวัดตราดพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วนล่าสุด14:57 น.จังหวัดพัทลุงรถไฟสายนครศรีธรรมราชสุไหงโกลกชนครูเสียชีวิตขณะขับรถจักรยานยนต์ข้ามทางรถไฟINN News Round Up